สุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในไทยท่านก็แปลกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนถ้ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพานอันพ้นสอกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมสัมพุทธัสสารุณยภาพนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็งดการอ่านพระไตรปิฎกหนึ่งวันและนำเอาปัญหาธรรมะที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนและสนทนามาแบ่งปันขยายความกันมีผู้มาสนทนาธรรมว่าในการศึกษาธรรมะที่มั่นคงชัดเจนจะทำอย่างไรไม่ผิดพลาดไม่ตกเป็นเหยื่อของใครที่จะมาแสดงตนเหมือนกับว่าแสดงธรรมแต่แท้จริงแล้วไม่เป็นธรรมเราก็สนทนากันหลายแง่หลายมุมก็พอที่จะมีบทสรุปลงมาดังนี้ประเด็นแรกถ้าสามารถเข้าถึงเข้าใจ
พระไตรปิฎกได้ด้วยตนเองเช่นการเข้าไปอ่านพระไตรปิฎกออนไลน์หรือถ้าชอบชนิดเป็นกระดาษก็ไปตามวัดที่มีพระไตรปิฎกชุดต่างๆหากมีเวลาก็ลองนั่งฟังดูอ่านดูหรือจะมาดูรายการพระไตรปิฎกศึกษาของวัดพุทธปัญญาที่ทำไว้จำนวนมากก็ลองเข้าไปฟังดูได้อ่านให้ฟังไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้แหล่งที่หนึ่งที่เราเรียกกันว่าการศึกษาแบบปฐมภูมิเป็นแหล่งที่หนึ่งทีนี้แหล่งที่สองทุติยภูมิทางภาษาคนวัดว่าพระไตรปิฎกแล้วก็ผู้อธิบายก็เรียกว่าพระอรรถกถาก็คือนำคำของพระพุทธองค์ที่ตนเข้าใจมาอธิบายขยายความจะเป็นผ่านการศึกษาบาลีหรือผ่านการศึกษาพระไตรปิฎกจนช่ำชองและนำคำนั้นมาอธิบายนี่เรียกกันว่าเป็นพระอรรถกถาหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเสรีภาพของตนที่จะเลือกบุคคลใดว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ปลอดภัยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเมื่อพบครูดีอาจารย์ดีก็อย่ายิ่งพยองหรือเกิดมานะขึ้นว่าอาจารย์เราดีกว่าคนอื่นตรงนี้ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันต่อไปก็เป็นว่าถ้าพบอาจารย์ดีอธิบายธรรมะดีๆหน้าที่ก็คือศึกษาธรรมะให้ลึกขึ้นไปเพราะไว้วางใจในการอธิบายนั่นๆอันนี้ก็เรียกว่าเรามาคุยกันแต่ต้องมีพุทธธรรมเป็นตัวตั้งยกตัวอย่างเช่นมีคนถามกันบ่อยๆในเฟซว่าทำสมาธิแล้วได้อะไรเขียนตัวใหญ่แล้วแปะติดไว้ทีนี้ผู้เข้าไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันไปคนละทิศคนละทางตามความเข้าใจของตนซึ่งเป็นเหตุให้เข้าใจผิดได้เยอะเพราะไปทำความเข้าใจซะเองบางทีเห็นว่าเป็นความตั้งใจเล็กๆน้อยๆก็เป็นสมาธิไปแล้วนี่เป็นต้นตลอดถึงว่าการดำเนินชีวิตประจำวันก็เป็นสมาธิไปทีนี้ตรงนี้มันเป็นการตีความได้บางส่วนที่จะต้องมาได้มากกว่านั้นคือเช่นว่าตั้งใจตีกรอบและจะไปอ้างว่าไปทำสมาธิที่สนามกอล์ฟดีกว่าบางคนตีเทนนิสตีไม่ต้องไปวัดไม่ต้องศึกษาธรรมได้ธรรมะจากการตีเทนนิสเพราะว่าตั้งใจแปลว่าสมาธิอันนี้ก็คือถูกตามที่คิดไปเองไม่ได้ผิดเพราะว่าจับไอ้คำจำความว่าตั้งใจคือสมาธิแล้วก็นำมาคิดต่อตั้งใจเดินทางตั้งใจขับรถก็มีสมาธิทุกวันก็ถูกเพราะว่าสมาธินั่นแปลว่าความตั้งใจแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาดูถึงสมาธิในพุทธธรรมคือมากแล้วก็ลึกกว่าที่ไปเข้าใจไปเองว่าการขับรถการข้ามถนนแล้วก็การทำอะไรที่ตั้งใจสูงๆเป็นสมาธิตรงนี้ก็ไม่ได้กล่าวว่าผิดถูกแต่ว่าถูกบางส่วนตามคำเจ้าความ
แต่ว่าที่ในเนื้อหานั้นลึกลงไปก็จะไม่ตรงตามพุทธธรรมเช่นยกตัวอย่างทำสมาธิแล้วได้อะไรถ้าเราเปิดตามพุทธธรรมรวบรวมหลายแห่งจากพระไตรปิฎกก็พบว่า1จิตมั่นคงจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวเอาง่ายว่าไม่หวั่นไหวเพราะเจอบวกหรือเจอลบพอใจหรือไม่พอใจไหวไหมถ้าจิตไม่หวั่นไหวสมาธิก็เกิดในข้อที่หนึ่งในประเด็นที่หนึ่งเมื่อมีเป็นสมาธิจิตก็จะไม่หวั่นไหวสองจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์ซึ่งแปลว่าเครื่องกั้นบริสุทธิ์จากการดำริหรือการหมกมุ่นในสิ่งที่ชอบเรียกว่ากามในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์สมาธิจะไม่มีความพอใจอย่างนั้นพยาบาทสมาธิจะไม่มีความโกรธเคืองแค้นเกลียดชังอยู่ในจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าอย่างที่ว่าไม่ซึมเศร้าแต่ก็ไม่สงสัยไม่ซึมเศร้าไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยหรือแม้แต่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังคิดกันเองบางคนก็บอกว่านับถือแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ไม่นับถือก็มีความจริงแล้วไม่ได้แปลว่าไปเคารพหรือไปนับถือหรือเป็นเรื่องเกียรติแต่พุทธธรรมสังฆะคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่ที่เราใช้ความหมายว่าเข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและสังฆคุณในที่นี้ก็หมายถึงพระอริยสงฆ์ค่อยปักหมุดไปที่พระอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอนุรุทธะพระราหุลพระอานนท์เหล่านี้ก็ปักหมุดตรงนี้เพราะว่าท่านเหล่านี้คือได้ถึงฝั่งโน้นแล้วมีพระสังฆคุณแบบเต็มเปี่ยมส่วนพระกอพระขอพระงอที่ตนเองรู้จักก็เป็นกัลยาณมิตรและเลือกเอาถ้าเห็นว่าคบไปแล้วเกิดประโยชน์มีความเจริญในทางธรรมก็คบกันไปแต่ถ้าพบว่าไม่มีความเจริญทางธรรมก็มีสิทธิ์ถอยได้แต่ถ้าว่าถอยทั้งยวงไม่คบใครเลยก็อาจจะเสียประโยชน์ในเรื่องของจิตใจได้อันนี้ก็ให้ดูพอดีเท่ากับเข้าใจทีนี้อันนี้เช่นยกตัวอย่างเรื่องสมาธิทีนี้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปทำสมาธิตีกรอบตีแหละสงบแล้วเกิดแต่ทีนี้บางคนก็เคยเห็นในสนามกอล์ฟมันจะสงบเหรอถ้าว่าตีไม่หลงหลุมตามปรารถนาในอดีตก็เคยเห็นนักกอล์ฟดังๆที่ถ่ายทอดสดเวลาตีพลาดฟาดไม้กอล์ฟเปรี้ยงลงไปเลยถ้าเอาแค่ตั้งใจตีก็เรียกว่าสมาธิได้แต่ถ้าว่าตีพลาดไม่ลงหลุมตามนั้นนะก็ฟาดงัวฟาดนางฟาดไม้แทบหักอันนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นสมาธิข้อแตกต่างจะอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็กลายเป็นกามฉันทะไปได้ซ้ำคือติดทำด้วยความติดก็ไม่ได้เป็นสมาธิหรือเอาเล่นไพ่
หลายคนก็ไปเข้าใจว่าไปทำสมาธิที่บ่อนเลยเคยมีคนแก่ก็บอกว่าดีกว่าไปทำอย่างอื่นไปเล่นไพ่กันจ่ายเล็กๆน้อยๆไปทำสมาธิใช้คำนั้นไปเลยก็แค่ความตั้งใจแต่ถ้าเล่นแพ้เล่นแพ้ก็อยากจะให้เล่นชนะกิเลสขึ้นเต็มนั่งทั้งคืนคืนนี้ไม่ชนะเอาวันหนึ่งสองคืนอันนั้นไม่ได้หมายความว่าสมาธิสูงแต่ว่านันทิคือเพลินในการเล่นนี่กีฬาก็เรียกว่าดีแต่ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นลึกก็มันมีความติดแล้วก็มีความเพลินอยู่ในนั้นนั้นสมาธิก็เพื่อที่จะสละการติดหรือว่าการเพลินอยู่ในเรื่องนั้นๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในธรรมารมณ์ก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าต้องเกลียดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันก็เป็นอิสระจากความชอบหรือความชังไม่รักก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกลียดตรงข้ามก็ปกติขอใช้คำว่าปกติจะหนีคำว่าเฉยๆเพราะบางทีเฉยมันจะกลายเป็นเฉยเป็นจำมันไม่แอคทีฟแต่ใช้คำว่าปกติคือไม่เอ็นไปทางชอบหรือทางชังนั่นคืออิสระภาพที่มีจิตอันเป็นปกติคือไม่ทุกข์เพราะการพลัดพรากจากของรักแล้วก็ไม่ทุกข์จากการปรารถนาของรักปราศจากของรักก็เป็นทุกข์อยู่กับของที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ฉะนั้นบวกลบเนี่ยมันเลยทำให้ทุกข์แต่ถ้าปกติไม่มีบวกลบปรากฏเราอาจจะเรียกว่าสายกลางจิตที่เป็นกลางยังได้จิตที่ปกติคือยังไม่ถูกชอบหรือชังดึงหรือจับไปบีบไปขยี้ไปขยำแต่จิตเป็นอิสระจากการถูกย่ำยีของนิวรณ์ดังที่กล่าวมาการถือเอาพุทธธรรมมาก่อนก็คือคิดถึงหลักอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวมานี่เมื่อพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างพระสงฆ์เนี่ยลึกถึงสภาวะแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ทีนี้ถ้าจับพระคุณแบบนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเพศที่สามที่สี่เอาไปเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็ปฏิบัติเอาเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมโดยไม่ต้องรอว่าพบใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วจึงไปกราบไหว้ก็เป็นซะเองได้ทุกคนนี่ตรงละทีนี้เอาพระสังฆคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็ทำให้ยิ่งขึ้น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 แล้วก็จะมีสังฆะอยู่ในชีวิตจะมีพุทธะเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้มีวิชาเป็นผู้มีจรณะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีพุทธะอยู่ในชีวิตแล้วก็เมื่อปฏิบัติธรรมก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเช่นเลิกอบายมุขก็เลิกจริงทำสมาธิกับทำจริงเพื่อปราบนิวรณ์รักเกินไปชังเกินไปซึมเศร้าแซงเศร้าสับสนฟุ้งซ่านทำเพื่อให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ก็เดินไปถูกทางครั้นไปเจริญวิปัสสนาขั้นสูงก็เพื่อที่จะอยู่เหนือความชอบชังปกติ
ไม่ได้ว่าหนีชอบหรือหนีชังแต่เมื่อพบชอบหรือชังก็มีจิตปกติที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ละโมหะได้จะมีจิตมั่นคงปกติเยือกเย็นประดุจศิลาแท่งทึบก็คือเป็นเช่นนั้นจะมีอะไรมาพัดมากระทบมากระทั่งก็ปกติอยู่เช่นนั้นอันนี้ก็เป็นบทสนทนาของญาติโยมที่มาพูดคุยสนทนากันแล้วก็ได้วิสัชนาว่าให้ถึงพระพุทธองค์ไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีความรู้ก็หมั่นศึกษาความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอาจจะมีใครอธิบายแปลกๆแล้วก็พลาดไปจากที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่โกรธไม่เคืองแต่เพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดถูกได้ทีนี้การที่เราจะไปแยกข้อมูลข่าวสารว่าผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งคือไม่จำเป็นจะต้องรักหรือชังก็เหมือนกับว่าคนที่สู้กลิ่นทุเรียนไม่ได้ไม่รับประทานทุเรียนแต่ทำงานกับทุเรียนได้นำมาแยกประเภทได้นำขึ้นรถได้ช่วยใส่ลังได้ใส่กล่องได้แต่ไม่ได้รับประทานทุเรียนด้วยเพราะสู้กลิ่นไม่ไหวนี่คือไม่ชอบคือว่าไม่ถูกกันก็ทำจิตปกติก็อยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องเกลียดว่าเจอทุเรียนที่ไหนจับทิ้งหมดไม่ถึงขั้นนั้นหรือว่าบางคนไม่ชอบแอปเปิ้ลสมมติมันไม่มีรสชาติแล้วก็ทำงานกับแอปเปิ้ลนั้นไปด้วยใจที่เป็นปกติอันนี้ก็คือวิถีแห่งพุทธศาสนาเราก็จะฝึกจิตกันอีกเพื่อความเป็นปกติฝึกสมาธิเพื่อความเป็นปกติเพื่อการที่จะอยู่กับชอบชังได้อย่างปกติไม่ถูกอิทธิพลครอบงำลองทำกันดูสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภะลัง
ทายเนาะเจริญธรรมนำสุขแด่โยมกัลยาวงทิพย์ของข้าโยมบัวผันโยมสิวิไลโยมพรพันโยมโซเฟียโยมแม่สมภาพโยมน้อยโยมซีวิลไลส์โยมนิพาพรโยมบัวพันโยมนพรัตน์โยมประพันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมจิรารัตน์เฟร็กใต้แสงจันทร์คือดวงดาวท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมพะเยาเจนพนัทโยมบรวิทย์จิตจาตุรันโยมบัวพันโอลโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกัลยาวงทิพย์ของข้าโยมแม่สมภาพคมสันโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมเคนธนาโยมสุพนิกาจายาลักษณ์และขอขอบคุณอีกวาระหนึ่งกับทุกท่านที่มาชมรายการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายสืบไปเถิด